ต่อมาคุณจุฑานายจุฑามาศซ่าผมฟังตารักแล้วก็พูดโอ้อวดตัวเองว่าตัวเองเป็นพานทองประกาศว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์อาตมาไม่ผิดนะศาลโลกไม่มีศาลไหนตัดสินว่าอาตมาผิดอาตมาประกาศตนเป็นอรหันต์เนี่ยไม่ผิดหรอกศาลโลกนั้นก็ไม่ได้ตัดสินได้หรอกว่าอาตมาพูดนี่อาตมาไปโกหกชาวประชาชนหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้มีอรหันต์ด้วยกันจริงๆเท่านั้นน่ะอย่างพวกชาวโสงเนี่ยเข้าใจแล้วรู้ว่าอาตมาเป็นอรหันต์จริงก็เชื่อคนที่ไม่เข้าใจจริงจะไปเชื่อได้ไงคนส่วนใหญ่ในประเทศคงโง่กันเนาะเรื่องโลกุตตระนี่จริงคนส่วนใหญ่ในโลกทุกวันนี้แม้แต่ในชาวพุทธเยอะส่วนใหญ่นั้นยังโง่คือยังไม่รู้คือยังไม่ฉลาดพอที่จะเข้าใจโลกุตตระมีส่วนมากจริงๆไม่ไปกราบพระอรหันต์อย่างตารักก็ถูกสิก็เขาโง่เขาจะมากราบทำไมอ่ะก็เขาไม่รู้ความจริงว่าอาตมาเป็นอรหันต์เขาก็ไม่มาก็ถูกแล้วพวกรีบไปกราบกันนะตารักเดี๋ยวพวกแกจะตายก่อนเพราะตารักแกบอกว่าอายุแกจะได้151ปี89บวกอีก50 60กว่าปีแกบอกว่าปางนี้แกเป็นพระสารีบุตรกับชาติมาเกิดเพื่อฟื้นพระศาสนาพุทธถ้าอาตมาพูดนี่เป็นความจริงอาตมาก็มาฟื้นศาสนาพุทธแน่เพราะพระสารีบุตรเป็นผู้สืบทอดเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าจริงถ้าเป็นจริงก็มาสืบพุทธศาสนาแน่เพราะพระพุทธศาสนามันเสื่อมถ้าพระสารีบุตรจริงมาจริงเป็นจริงก็สืบทอดพระศาสนาจริงทีนี้ไอ้จะว่าสืบทอดพระศาสนาจริงถ้าอาตมาไม่ใช่พระสารีบุตรอาตมาก็ไม่มันก็สืบทอดไม่ได้หรือมันก็พาผิดมันก็ไม่ใช่แน่นอนแต่ถ้าอาตมาสืบทอดจะเป็นพระสารีบุตรหรือไม่เป็นพระสารีบุตรไม่ชื่อพระสารีบุตรก็ตามแต่อาตมาเอาเนื้อหาโลกุตตรธรรมมาสืบทอดได้ทั้งที่มันเสื่อมแล้วยังเอาโลกุตตรธรรมมาสถาปนาลงไปในมนุษย์ได้จริงเนี่ยแค่นี้คือสัจจะของมันพอแล้วเอามาฟื้นฟูศาสนาเพราะศาสนาพุทธแกบอกว่าเสื่อมหมดแล้วหมดจริงๆโลกุตตรธรรมหมดเหลือแต่โลกียธรรมแล้วแหลกเหลวด้วยโลกียธรรมแหลกเหลวด้วยลาภก็เละเยอะปราชิกเรื่องลาภกันเยอะเรื่องเงินเรื่องทองจริงนะไม่ได้กล่าวตูนอกนั้นก็เละไปหมดเอาละไม่พูดต่อแต่แกบอกว่าพระสารีบุตรปางนี้ฉลาดกว่าสารีบุตรปางเป็นสาวกพุทธเจ้าโคดมคุณจะรู้อะไรพระสารีบุตรเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วกับสารีบุตรมาถึงนี่ยาวนานมาอีก 2,000 กว่าปีก็ต้องพัฒนามาถ้าอาตมาเป็นสารีบุตรจริงและอาตมาก็มาเกิดอีกมีชาติใหม่ๆมาเกิดอีกสารีบุตรตายแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วก็ดำเนินพัฒนาความเจริญแก่ตนเองมาอีกจนถึงมาถึงฐานมาถึงชีวิตพระโพธิรักษ์เนี่ยถ้าอาตมาเป็นพระสารีบุตรจริงอาตมาผ่านเวลามาตั้ง 2,500 ปีอีกไม่เจริญขึ้นไปอีกจะมาเกิดทำไมเกิดแล้วเกิดอีกทำไมเกิดแล้วไม่เจริญขึ้นเกิดแล้วเสื่อมลงอาตมาก็จะต้องเป็นผู้เจริญขึ้นจะเป็นสารีบุตรจริงหรือไม่สารีบุตรจริงอาตมาก็ต้องเจริญขึ้นถ้าอาตมาเป็นสารีบุตรจริงในยุคพระพุทธเจ้ายุคนี้เป็นสารีบุตรก็ต้องเจริญกว่าพระสารีบุตรยุคโน้นอาตมาไม่ยอมต่ำกว่าเดิมหรอกพัฒนาจริงๆพวกคนมีปัญญาก็คงเชื่อแกเยอะเนาะคุณพูดถูกคนโง่ไม่เชื่ออาตมาหรอกใครว่าตารักเป็นคนดีมันอวดตัวเองว่ามันเป็นอรหันต์อาตมามีความจำเป็นเพราะคนเข้าใจอรหันต์ผิดไปเข้าใจมหาบัวไปเข้าใจสายหลับตาเป็นอรหันต์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้
ในศาสนาพุทธไปนั่งหลับตาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมมันเป็นไปไม่ได้มันต้องลืมตาปฏิบัติมรรคองค์8ปฏิบัติจรรยา15วิชา8นี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้านะเป็นพุทธคุณพระพุทธเจ้าไปนั่งหลับตาของเดรัจฉียืนยันได้เลยพวกนั่งหลับตาเต็มป่านะของเดรัจฉีทั้งนั้นนอกพุทธมันอวดตัวว่ามันเป็นอรหันต์ก็พูดความจริงไม่ได้อวดธรรมดาบอกแล้วว่าอาตมาไม่ได้อวดได้โออะไรมีสาเถยจิตเพราะอาตมาเป็นอรหันต์อาตมารู้ว่าสาเถยจิตเป็นยังไงสาเถยจิตไม่มีในจิตของอาตมาเจตสิกนั่นเจตสิกสาเถยะไม่มีอาตมาพูดจริงบอกจริงและบอกแล้วย้ำอีกที่ต้องบอกเพราะว่าต้องบอกให้รู้ว่าอรหันต์ต้องเป็นอย่างนี้ไอ้อย่างนั้นไม่ใช่ต้องยืนยันตัวจริงให้สัมผัสเลยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแสดงธรรมมีพฤติกรรมแล้วก็สร้างอธิบายมนุษย์ชาติให้มนุษย์ชาติปฏิบัติจนมาเกิดสังคมสาธารณโภคีมีสารานิยธรรมอย่างนี้ยืนยันคุณก็ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้อีกว่าที่เทรสมาคมหรือวงการศาสนาพุทธเขายืนยันสารานิยธรรม6หมู่บ้านชุมชนสารานิยธรรมนี่ได้ไหมล่ะนี่ของอาตมาทำได้นี่เป็นของพระพุทธเจ้าอยู่ในตำราอยู่ในพระไตรปิฎกเอามายืนยันนะนี่ก็ลงลืมตาดูความจริงบ้างสิว่าคนสอนแล้วเป็นไปได้แล้วเป็นง่ายหรือเปล่าไม่ง่ายตรงตามพระไตรปิฎกหรือเปล่าตรงคุณธรรมพุทธพจน์7อย่างนี้เป็นต้นระลึกถึงกันรักกันเคารพกันเกื้อกูลกันสังคหะไม่ทะเลาะวิวาทกันเลยที่นี่ไม่มีตำรวจมาเพื่อที่จะตัดสินเรื่องอะไรเลยสักครั้งเดียวไม่เคยทะเลาะวิวาทกันเลยไม่มีอวิวาทะสามัคคียะพร้อมเพรียงกันอ้าวแป้งพึบไปช่วยกันทำงานโน่นนี่มาได้สามัคคียะพร้อมเพรียงเอโกเอกีภาวะนี่มันตรงกับสภาวะพระพุทธเจ้าทั้งบัญญัติไว้ทั้งสิ้นเลยคุณมาศึกษาดีๆสิมันพูดว่ามันเป็นภาษาดิบุตรกับชาติมาเกิดเป็นโพธิรักมันก็ไม่ใช่แล้วคุณตัดสินเองว่าคุณไม่ใช่ก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณจะตัดสินว่าไม่ใช่อาตมาก็ไม่เดือดร้อนอะไรพวกคุณฟังแกแล้วไปหลงเชื่อตรักผมว่าพวกคุณนี้หน้าโง่สุดๆเลยคุณอาจจะมองหน้าเขาว่าเขาโง่แต่จิตคุณค่อยฉลาดก็ได้พูดไปพูดมาตารัก ก็อวดตัวเองอยู่ดีว่ากูนี่แหละเป็นอรหันต์เป็นโพธิสัตว์ระดับ7จะถึง8แล้วถ้าถึง9ก็เป็นพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ที่อาตมาอธิบายสู่ฟังทั้งนั้นโพธิสัตว์ระดับ7ระดับ8ระดับ9ไม่มีใครมาอธิบายอย่างอาตมารอขอยืนยันด้วยนะรับฟังบ้างสิสิ่งที่ได้ฟังสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเออดีเนาะโคตรท่าเนาะให้มันมีประโยชน์บ้างฟังแล้วไร้ประโยชน์เป็นโทษต่อตัวเองอีกโอ้ยตายตายกลับมาเพ่งโทษพระอริยะแล้วก็เป็นสัจจะอย่างหนึ่งเพ่งโทษพระอริยะนี่ก็เป็นบาป11ประการเป็นธรรมดานะแกบอกว่าแกขอเป็นพระพุทธเจ้าสมัยเดียวก็พูดจริงอ่ะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นสมัยเดียวมันพูดแค่นี้นะพูดแค่นี้ก็จบแล้วนะพูดว่าไปพระพุทธเจ้าถ้าได้เป็นพุทธเจ้าก็เป็นสมัยเดียวก็จบแล้วจะพูดแค่นี้จะพูดอะไรอีกล่ะพวกคุณยังคิดไม่ได้อีกเหรอว่าตารักเป็นคนแบบไหนเป็นคนมีความจริงนะคุณรู้ไหมมันมองคนข้างนอกเป็นคนโง่หมดคุณต่างหากเล่าแต่มันไม่มองตัวมันเองว่าคนข้างนอกเขามองพวกมันยังไงก็เขามองอาตมาอย่างไม่รู้จักเขาไม่รู้ก็คือเขาโง่ใช่ไหมแต่อาตมาไม่อยากไปว่าคนส่วนใหญ่เขาโง่คุณเป็นคนมาแยกแยะเองคุณแยกแยะถูกอยู่นะสำหรับคนที่มีปัญญาความเรื่องความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาจริงๆนะขนาดผมรู้ไม่เยอะผมยังฟังผมฟังพวกมันออกมาพูดแต่ละคนผมยังสงสารพวกสาวกทั้งหลายเขาเลยว่าทำไมไม่ไปดูโลกภายนอกเขาบ้างหนอตักคนทั้งนี้เขาเห็นต่างหาก
คนชาวอโศกนี่เห็นโลกภายนอกได้ดีกว่าคุณและเขาก็หลุดพ้นจากโลกภายนอกมาแล้วคุณสิยังจมอยู่ในสงสารยังจมอยู่ในโลกภายนอกเยอะคุณรู้ตัวเองไว้ซะด้วยไปหลงเชื่อคนอย่างโพธิรักษ์ได้ยังไงเอาอะไรมาวัดว่าอะไรจริงอะไรปลอมฟังดีๆคำว่าปลอมเป็นคำต่ำคำว่าจริงเป็นคำสูงความจริงนั้นยากความปลอมนั้นง่ายเพราะคนโง่มันเยอะคนฉลาดมันน้อยคนฉลาดได้ความจริงคนโง่ได้ความปลอมคุณอยู่ในพวกไหนล่ะคุณอยู่ในพวกมากใช่ไหมจบผมขอพูดตรงๆเลยนะถ้าตาโพธิลักษณ์เป็นอรหันต์จริงในหลวงรอก้าของเราไปกราบแกแล้วตาโพธิลักษณ์เชื่อผมเถอะคุณก็รู้ตามภูมิของคุณอาตมารู้ว่าในหลวงคือในหลวงในหลวงน่ะรู้แสนรู้ว่าโพธิรักษ์คือใครแต่ในหลวงจะมามีเถรสมาคมมีประชาชนส่วนมากที่ยังติดยึดอยู่ในอนโนนที่มาที่นี่คือคนมีภูมิปัญญาเฉลียวฉลาดมีโลกุตรธรรมจำนวนน้อยในหลวงรู้ว่าทางนี้รอดแล้วแต่ทางโน้นยังไม่รอดแล้วท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องมาช่วยทางนี้เพราะฉะนั้นท่านไม่จำเป็นแสดงออกอะไรที่จะต้องมาพบมาสังสรรค์มาอะไรเลยท่านเคยกล่าวถามอธิบดีกรมชลประทานอยู่ครั้งหนึ่งว่าน้ำท่วมบรรดาติมาแล้วก็เลยสั้นก็เสยตรัสเปรยถามอธิบดีกรมชลประทานว่าบรรดาเขาเป็นยังไงเขาอยู่สบายดีเขาพึ่งตนเองรอดเพราะว่าเราไปช่วยแล้วเขาแล้วก็ไม่ได้รับอะไรเลยนั่นแหละเขารอดแล้วเราดูแลพวกที่เขายังช่วยตัวเองไม่ได้เถอะมันเป็นสัจจะนะมันเป็นสัจจะคุณก็มีข้อมูลของคุณอาตมาก็มีข้อมูลที่อธิบายให้ฟังดีๆนะมันไม่จำเป็นที่อาตมาจะในหลวงจะต้องมาปจอประแจชาวอโศกไม่จำเป็นเลยเพราะในหลวงท่านคือในหลวงท่านคือโพธิสัตว์ระดับหนึ่งนะเขาก็ท่านไปทำอย่างคุณหรอกนะผมฟังแกพูดแกว่าแกไม่เคยนั่งสมาธิไม่ถึง10นาทีนั่งทั้งคืนอาตมายังเคยเลยยิ่งนั่งทั้งคืนเลยเช้ายันเริ่มมืดก็เริ่มนั่งตอนทั้งเช้าก็ค่อยลุกมาเดินจงกรมทำมาตั้งเท่าไหร่แล้วอาตมาทำมาก็เคยพูดเคยบันทึกเคยฟังเคยมีคนบันทึกไว้ด้วยคุณก็หาข้อมูลชัดๆหน่อยละเอียดหน่อยมาพูดว่าอาตมาแล้วมันไม่ตรงมันไม่ดีฟังแกพูดก็น่าจะรู้แล้วนะเพราะอะไรผมจึงไม่เชื่อแกเลยสักนิดเดียวว่าตรักเป็นอรหันต์คุณจะไปเชื่อได้ยังไงคุณมีภูมิเท่าของคุณผมฟังหลายคลิปแล้วฟังวนไปวนมาและแถมให้ด้วยคุณวนอยู่ในกรอบแคบๆด้วยเพราะคุณจะฟังอะไรอาตมาขยายออกไปคนฟังขยายจะเห็นว่าโอ้อันนี้มันเชื่อมต่อนี่ขยายขึ้นขยายขึ้นแต่คุณฟังตัวขยายนี่ไม่ออกเมื่อฟังไม่ออกคุณก็ไม่รู้คุณไม่รู้คุณก็รู้สึกว่าแต่คุณแต่คำแกนของมันเป็นวนอยู่แค่นี้คุณก็ได้รู้แค่อยู่แค่นี้ไม่ออกไปจากกะลามันก็อยู่แค่นี้เป็นธรรมดานะฟังแล้วก็วนๆอยู่แค่นี้นะวนไปวนมาแต่ละคลิปแกพูดมันขัดหลักความจริงทั้งนั้นเลยครับพวกคุณอย่าไปหลงคำพูดของแกโดยที่ขาดความรู้การศึกษาหาความจริงมาใส่ตัวเองก่อนแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าอะไรผิดอันไหนถูกผมขอยกตัวอย่างโพธิลักษณ์บอกว่า
การปลูกผักทำสวนทำนาก็คือการปฏิบัติธรรมผมขอบอกว่ามันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมคือการฝึกจิตถ้าฝึกของถ้าจิตของเรายังฝึกไม่ดีพอจะไปทำงานได้อย่างไรนี่แหละคือคนที่ทำให้โลกเสื่อมทำให้สังคมเสื่อมทำให้สังคมขาดแคลนเป็นตัวปลิงของสังคมได้แต่เกาะคนอื่นกินปฏิบัติธรรมคือไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำงานมานั่งตักสะกดจิตอย่างนั้นนี่คือพวกเดรัจฉีพวกไม่เข้าใจมรรคองค์8ในปฏิบัติธรรมในขณะทำงานอาชีพในขณะการทำการงานทุกอย่างสมาอาชีวะสมากรรมตะในขณะที่พูดและในขณะที่คิดไม่ได้ไปปลีกออกจากหมู่ไม่ได้ออกไปนั่งหลับตาหลับแต่อะไรที่ไหนเลย สมาธิของคุณก็เข้าใจไม่ได้คำว่าสมาธิเจโตสมาธินั่งหลับตาแบบนั้นมีอยู่ในโลกของโลกีตลอดเวลาแต่พระเจ้านั้นมาตรัสรู้สมาธิของท่านใหม่เป็นสมาธิไม่ต้องนั่งหลับตาปฏิบัติลืมตาปฏิบัติมีจรณะ15วิชา8บอกว่าปลูกผักทำอะไรนี่คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติในการทำอาชีพอยู่คือการปฏิบัติธรรมการงานอะไรอยู่กรรมันตะก็เป็นสมาสังวรสำรวมให้เป็นสมาพูดอยู่ก็สมองสำรวมเป็นสมาคิดอยู่ให้เป็นสังวรสมาแค่นี้คุณก็เข้าใจไม่ได้ว่าการปฏิบัติธรรมที่สมาธิฐินั้นคือเป็นอย่างนี้ผมบอกว่ามันไม่ใช่นั่นเป็นความเห็นของคุณที่อาตมาก็ยืนยันว่าไม่ใช่แต่คุณจะถือว่าใช่ก็มันก็แน่นอนมันก็แยกกันการปฏิบัติธรรมคือการฝึกจิตอันนี้ถูกของคุณการปฏิบัติธรรมการฝึกจิตแล้วก็การฝึกจิตไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งอยู่ชิ่งนิ่งๆเฉยๆเสียเวลาเสียสถานที่แล้วก็เตะท่าไม่ใช่การฝึกจิตของพุทธเจ้านั้นฝึกได้ทั้งทำงานอาชีพทั้งการงานทุกอย่างและก็ในขณะพูดในขณะคิดฝึกจิตได้ตลอดเวลาถ้าจิตของเรายังฝึกไม่ดีพอจะไปทำงานได้อย่างไรคนที่ไม่ฝึกจิตนั้นเต็มไม่หมดเลยเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาทำงานได้อย่างไรทำงานเลี้ยงโลกด้วยแค่นี้คุณก็โง่ได้เนาะคนไม่ได้ฝึกจิตทำงานได้อย่างไรเขามีสติสัมปชัญญะพอแม้จะเป็นโลกีพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ฝึกสมาธิก่อนสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติธรรมถ้าไม่ได้ไปบังคับคนมาฝึกสมาธิก่อนท่านสอนว่าสมาธิสัมมาสมาธิฝึกอย่างนี้สัมมาสมาธิก็คือฝึกจะต้องพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมต้องฝึกมีกายด้วยกายในกายไม่แยกกันเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแล้วก็อ่านเวทนาเป็นตัวฐานปฏิบัติในเวทนามีกิเลสกิเลสก็ให้อ่านจิตในจิตเจโตปริยาน16จิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะทำให้มันเป็นวีตะราคะวีตะโทสะวีตะโมหะพอเริ่มทำได้ก็จะเป็นสังคิตังจิตตังหรือวิคิตังจิตตังตามจริตของแต่ละคนก็ทำให้มันดีขึ้นเจริญขึ้นได้เจริญดีก็เป็นมหคตะเจริญไม่ดีก็เป็นอมหคตะก็ทำให้ดีขึ้นดีขึ้นเป็นมหคตะขึ้นเรื่อยๆจนดีขึ้นเรื่อยๆเป็นสอุตตรังจิตตังแต่จะรู้ว่ามันยังไม่สิ้นสุดยังไม่เป็นอนุตตรังจิตตังเมื่อทำถึงอนุตตรังจิตตังก็คือจิตเป็นสมาธิที่เรียกว่าสมาหิโตสมาธิของพระเจ้าเรียกสมาหิตะหรือสมาหิโตไม่ได้เรียกเจโตสมถะไม่ได้เรียกเจโตสมาธิเป็นตัวสุดท้ายของเจโตปริยานตัวสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายสุดท้ายจริงๆวิมุตติเป็นสมาธิคือสมาหิโตแล้วก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นจากอวิมุตติศึกษาดีๆธรรมะที่อาตมาพูดนี่ยืนยันหลักธรรมพุทธเจ้าเอาบัญญัติพุทธเจ้ามาพูดยืนยันทุกอย่างคุณอธิบายได้อย่างอาตมาไหมล่ะคุณอ้างอิงยืนยันตามที่อาตมาอธิบายได้ไหมล่ะคุณว่าคุณฉลาดรู้จักธรรมะพระพุทธเจ้ากว่าอาตมานะไม่ได้ข่มคุณนะแต่พูดยืนยันให้วิธีตรวจสอบคุณเอาไปตรวจสอบดีๆแล้วคุณจะรู้ความจริง
ท่านฝึกให้ฝึกสติมาก่อนก็พูดจะปฏิบัติธรรมก็ฝึกสติมานั่นหลักดีถ้ามีสติสัมปชัญญะมีสัมมาสมาธิเป็นสมาหิโตจริงคนก็จะเรียนรู้แล้วเรียนรู้ไปในขณะปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเจรณสีมาวิชา8กิเลสลดกิเลสลดกิเลสลดในขณะลืมตาตรัสรู้ในขณะลืมตาเป็นนิพพานเป็นทิฏฐิสัมมาเป็นทิฏฐิธรรมนิพพานทิฏฐิต้องมีทิฏฐิรู้ว่าการเป็นไปตามพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติธรรมบรรลุนิพพานในขณะมีทิฏฐกาละคือในปัจจุบันชาติในขณะลืมตาในขณะรู้อยู่กับโลกไม่ได้ไปหลับตาเลยถ้าเข้าใจความแต่แค่ว่าการบรรลุธรรมของพระเจ้านั้นบรรลุจากกามเป็นฌานหนึ่งเลิกกามลดกามได้เป็นฌานสองฌานสามฌานสี่และลงท้ายโลกุตระหรือวิมุตตินี่คือทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิ5ข้อนะพอนักคุณเรียนรู้ดีๆนะก็จะรู้ว่าปฏิบัติธรรมอยู่ในทิฏฐกาละหรือทิฏฐธรรมในปัจจุบันชาติถ้าเข้าใจแค่นี้ก็ปัจจุบันชาติคือมันมีฐานที่ตั้งเป็นปัจจุบันนี้มีกาละรับรู้กับคนอื่นถ้าไปหลับตาสัมภเวสีมันไม่ใช่ปัจจุบันเป็นอดีตหรืออนาคตหลับตานะหมดปัจจุบันมีแต่อดีตกับอนาคตแค่นี้คุณก็ทำความเข้าใจให้ได้ก่อนนะถ้าเข้าใจแค่นี้แล้วคนก็ไม่นั่งปฏิบัติหลับตาเพราะมันไม่ใช่ธรรมะของพุทธเจ้านิพพานมันจะได้ในปัจจุบันชาติเข้าใจแค่นี้ก็ไม่ได้ก็มันก็ไม่มีทางบรรลุเพราะนั้นที่ไปหลงไหลกันพวกหลับตาแล้วไปได้บรรลุอรหันต์ปึ้งปึ้งปึ้งบนมหาบัวนั่นนะพวกมิจฉาทิฏฐิด้วยกันก็พากันไปมันก็เป็นธรรมดาคุณพวกเดียวกันกับทางโน้นคุณก็ต้องเข้าใจตามโน้นพระพุทธเจ้าท่านให้ทำฝึกสมาธิก่อนคือฝึกสมาธิให้ได้ฌาน4ฌาน4ของคุณก็เป็นฌานมิจฉาทิฏฐิ4เป็นสัตตวาส9คุณก็มีฌาน4ของสัตตวาส9ก็ยังเป็นสัตว์อยู่ทั้งนั้นมันต้องมีวิญญาณถีติถึงจะพ้นความเป็นสัตว์4มีกายมีสัญญามีกายนะมีสายสัญญาหลับตามันมีกายแล้วจึงเป็นสัตวาสฌาน4ก็ยังสัตวาสสัตวาสฌาน4วิญญาณถีติก็ฌาน4แต่วิญญาณถีติไม่มีอสัญญีสัตว์สัตวาสมีฌาน4แล้วก็เป็นอสัญญีสัตว์แล้วก็ไปเป็นนิรมานกายอากาสานัญจาวิญญาณัญจาอากินจัญญาแม้แต่ในวสัญญานาสัญญาสัตวาส9ก็ยังมีแต่ของวิญญาณที่ติไม่มีในวสัญญานาสัญญายตนะจบอกินจัญญายตนะก็หมดแล้วกิเลสสิ้นไม่จําเป็นจะต้องใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่มีฝึกสมาธิให้ได้ฌาน4ขั้นก่อนถ้าไม่ได้ฌาน4ก่อนก็ไปต่อไม่ได้เพราะจะไม่เห็นสิ่งมหัศจรรย์ของจิตเลยไอ้ความหมายที่คุณพูดสิ่งมหัศจรรย์ของจิตของคุณนี่มหัศจรรย์แบบของคุณนั่นแหละถ้าอยากรู้ว่าจิตมันอัศจรรย์ตรงไหนต้องฝึกสมาธิก่อนผมก็พอรู้อยู่นะครูบาอาจารย์สายปฏิบัติลูกศิษย์หลวงตามหาบัวก็มีอยู่เยอะนะลูกศิษย์ของหลวงปู่ฟั่นอาจารย์อาจารย์โรลูกศิษย์หลวงปู่ชอบก็มีแต่ละองค์ท่านมีวิเศษของท่านในตัวเองอยู่แล้วไปศึกษาเอาดีๆก็ได้นะผมก็ถามพวกคุณก่อนว่าพวกคุณเชื่อเรื่องผีเรื่องเทวดาไหมนะเรื่องนรกสวรรค์ไหมเรื่องพรหมโลกนิพพานล่ะเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดล่ะถ้าพวกคุณไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้พวกคุณไม่ต้องสนใจพระพุทธศาสนาหรอกเพราะมันไม่มีประโยชน์เมื่อพวกคุณไม่เชื่อเราเองเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็มีปัญญาเรารู้ด้วยปัญญาและรู้ว่าคนเชื่อถือสมมุติสัจจะแล้วก็คนที่มีปัญญาก็ไปเชื่อก็จะรู้ว่าปรมัตถสัจจะคืออย่างไรเพราะนั้นความเชื่อ
หรือความรู้มันมีสองแบบความเชื่อแต่ไม่รู้นั่นคือความเชื่อแบบศรัทธาโดดๆอย่างเดียวๆส่วนความเชื่อของปัญญานั้นมีทั้งศรัทธามีทั้งปัญญาทั้งรู้และเชื่อในความรู้นั้นอย่างเต็มรูปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่การเกิดถึงการดับและเกิดดับอย่างปรินิพพานเป็นปรโยสารด้วยดับอย่างปรินิพพานเป็นประโยสารคุณรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพพานเป็นประโยสารในขณะที่สติตื่นเต็มเปิดไม่ได้หลับตาอยู่ในภวังค์คุณรู้ไหมไม่จำเป็นที่จะต้องไปตายหรือว่าไปดับอย่างที่เรียกว่าหลับตาเลยสติตื่นเต็มเหมือนคนตื่นเต็มๆพระอนุรุทธะก็ดูตรวจจิตพระพุทธเจ้าตอนปรินิพพานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งความจริงที่เป็นความรู้ด้วยเป็นศรัทธาด้วยสองอย่างเนี่ยคุณยังเข้าใจไม่ง่ายหรอกนะถ้าพระคุณอยากไปกราบพระปฏิปันโนในปัจจุบันถามผมได้นะถามพระรามผมก็ได้นะอาตมาไม่ไปรบกวนคุณหรอกเพราะผมเชื่อว่าท่านเหล่านั้นมาล่วงละหันแล้วสำหรับตัวผมเชื่อของผมนะใช่อาตมาเข้าใจคุณสำหรับคุณเชื่อของคุณถูกผมว่าผมคิดไม่ผิดหรอกก็อาตมาก็เชื่อว่าคุณคิดของคุณว่าคุณไม่ผิดโทรมาคุยกับผมก็ได้นะเบอร์0957620486ก็เห็นใจกันนะคือเขาก็พยายามอยู่ที่จะพยายามพัฒนาศึกษาก็เอาอาตมาเอาใจช่วยถ้ามีอะไรก็แสดงมาอีก